สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ชมนะครับวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศนะครับบริเวณ2ข้างทางนะครับจากซุ้มพระราม6ไปจนถึงซุ้มพญาไทหรือว่าจุดจอดรถไฟพญาไทนะครับว่ามีการก่อสร้างมาถึงยังไงหรือว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับตามมาชมเลยครับเห็นมียูทูบเบอร์ท่านอื่นนำเสนอนะครับว่ามีการทุบบ้านแถวนี้นะครับที่ลุกล้ำที่ของการรถไฟนะครับเขากำลังจะก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับรถไฟความเร็วสูงเชื่อม2สถานบินนะครับเชื่อมระหว่างสุวรรณภูมิแล้วก็สนามบินดอนเมืองนะครับแต่เท่าที่ผมประเมินด้วยสายตาคร่าวๆนะครับบริเวณนี้นะครับน่าจะมีการทุบบ้านไปไม่ถึง 15% ของทั้งหมดนะครับดูจากข่าวดูจากคลิปนะครับนึกว่าทุบไปหมดแล้วนะครับเปล่าเลยครับบ้านแถวนี้เพิ่งจะทุบไปไม่ถึง 15% เลยนะครับลองดูสภาพนะครับบริเวณจากซุ้มพระราม6เนี่ยจะมีการหรือถอนค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าเลยไปสัก100-200เมตรนะครับยังไม่เห็นการรื้อถอนใดๆนะครับตามมาดูนะครับบรรยากาศนะครับว่าเขารื้อถอนไปจริงหรือเปล่านะครับผู้ที่ลุกล้ำที่การรถไฟเนี่ยยังย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือยังหรือว่ายังอยู่กันแถวนี้นะครับอ่านป้ายดูนะครับแต่ก็เห็นมีคนเข้ามาอาศัยอยู่เป็นเวลาเป็น10ปีนะครับก็ไม่เห็นทำอะไรนะครับตอนนี้เขาก็ถึงเวลาที่ควรจะต้องรื้อถอนแล้วนะครับทางด้านขวามือนะครับมีท่ออะไรสักอย่างนะครับเหมือนเสานะครับแต่ก็วางกองอยู่อย่างนั้นนะครับถ้าเป็นช่วงเย็นๆนะครับน่าจะพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับมีเก้าอี้นั่งวางนะครับเก้าอี้วางนะครับเมื่อก่อนทางนี้จะเป็นบ้านคนนะครับถ้าทำให้เป็นพื้นที่สีเขียวก็น่าจะดีนะครับแต่จะว่าไปแล้วแถวนี้น่าจะเรียกว่าชุมชนแออัดหรือว่าแหล่งเสื่อมโทรมมากกว่านะครับดูใกล้ๆนะครับอันนี้คือสภาพรื้อถอนนะครับเมื่อก่อนอันนี้ก็จะเป็นบ้านคนหมดเลยนะครับอันนี้ก็ยังมีสิ่งที่เหลืออยู่นะครับยังไม่ถูกรื้อถอนแต่อย่างใดนะครับน่าจะมีความศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าไม่แน่ใจมีเสียงของการก่อสร้างตึกแถวนี้อยู่เป็นระยะนะครับได้ยินเสียงของโรงเรียนด้วยนะครับตามจริงแถวนี้จะต้องถูกรื้อถอนยาวนะครับ2ข้างทางของทางรถไฟนะครับด้านละ50เมตรเป็นต้นไปประมาณ50เมตรถึง100เมตรนะครับจะต้องเป็นที่ของการรถไฟนะครับจะต้องไม่มีผู้มาลุกล้ำนะครับมาอาศัยอยู่หรือมาทำธุรกิจทำอะไรต่างๆนะครับมาอยู่อาศัยไม่ได้นะครับเป็นที่ของการรถไฟนะครับเพื่อสำหรับการเดินทางการโดยสารรถไฟนะครับครับก็มีการโค่นต้นไม้ใหญ่นะครับตรงนี้นะครับน่าจะเป็นพื้นที่ประมาณ 15% นะครับของทั้งหมดนะครับของรอบข้างนะครับทางรถไฟจากซุ้มพระราม6นะครับมาถึงซุ้มพญาไทนะครับหรือที่จอดรถพญาไทนะครับที่มีการเรียกว่าเวรคืนนะครับหรือว่าทุบทิ้งทุบไล่ที่ต่างๆนะครับจะเห็นบ้านหลังนึงยังอยู่ตรงนั้นนะครับก็ไม่ทราบว่าทำไมยังไม่ไปเห็นไหมครับก็ยังมีอีกหลายครอบครัวนะครับที่ยังไม่ย้ายออกจากพื้นที่ที่ได้ลุกล้ำที่ของการรถไฟนะครับเชื่อว่าน่าจะมีบางส่วนนะครับเริ่มทยอยกันเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ย้ายออกไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ยอมย้ายออกไปนะครับเพิงกระต๊อบนะครับบ้านที่ก่อสร้างกันแบบลวกๆนะครับหรือบางหลังนะครับก็สร้างกันแบบกะอยู่ถาวร50ปีก็มีนะครับเมื่อก่อนแถวนี้นี่คือเป็นชุมชนหนึ่งเลยนะครับเรียกว่าชุมชนข้างทางรถไฟหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับดูเหมือนพื้นที่ที่การไล่ที่นะครับทำหน้าถึงแค่ตรงจุดนี้นะครับและทางนู้นรู้สึกว่าเริ่มมีการไล่ที่แต่ด้านนู้นนะครับก็เรียกว่าประมาณสัก 15% นะครับหรือเกือบนะครับที่มีการผลักดันนะครับผู้ลุกล้ำการรถไฟผู้ลุกล้ำที่ของการรถไฟนะครับออกไปได้บางส่วนนะครับตรงนี้นะครับน่าจะผลักดันไปได้หรือเปล่าไม่แน่ใจจะเห็นว่าเศษของซากที่อยู่อาศัยนะครับซากปลักหักพังเศษไม้เศษข้าวของนะครับเกลื่อนกราดกันเลยแถวนี้นะครับครับบริเวณจากซุ้มพระราม6นะครับมีการย้ายไปอยู่แล้วบางส่วนนะครับแต่ก็ที่ยังไม่ย้ายก็ยังมีอยู่ครับจุดที่คนย้ายออกไปแล้วนะครับแล้วก็มีการเกลี่ยพื้นแล้วนะครับบางส่วนก็ยังเห็นซากปรักหักพังนะครับกลายเป็นที่จอดรถบ้างนะครับรู้สึกว่าค่ายมวยนี่จะโดนรื้อไปแล้วมานะครับเมื่อก่อนจะเห็นมีค่ายมวยแถวๆนี้นะครับยังไม่ก็
เขาให้มาอยู่หลายสิบปีนะครับก็ยังจะเรียกร้องนะครับจะเป็นชุมชนนะครับฝั่งนู้นนี่เหมือนจะลือหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดินก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอาจจะโดนตะปูได้นะครับอันนี้น่าจะมีการลือแล้วมั้งครับหรือเปล่าฝั่งตรงนี้เนี่ยมีการลือแล้วบางส่วนนะครับก็น่าจะเกิน 15% มั้งครับที่สามารถเคลียร์ที่ของการรถไฟได้นะครับแต่ว่าจะเคลียร์ได้หมดเมื่อไหร่นี่ก็ต้องติดตามกันดูนะครับเป็นด้านข้างนะครับตอนนี้ก็เลยแปลสภาพเป็นที่จอดรถพลางๆนะครับดูกันแบบ360องศานะครับทางขวามือนี่ก็ยังไม่ย้ายนะครับแต่สังเกตว่าบางส่วนที่ยังไม่ย้ายนะครับส่วนใหญ่จะปิดบ้านเงียบเชียบนะครับเดินมาทางนี้นะครับก็ยังมีร้านอาหารอยู่นะครับบ้านนี้ไม่แน่ใจเพิ่งสร้างหรือเปล่าไม่คุ้นเลยนะครับการก่อสร้างแบบกะอยู่ถาวรหรือยังไงไม่ทราบนะครับสังเกตนะครับที่ตรงนี้ไม่มีโฉนดนะครับเป็นที่ของการรถไฟนะครับที่พวกคุณชาวบ้านได้เข้ามาลุกล้ำนะครับหาประโยชน์ใส่ตัวนะครับสร้างแบบนี้เลยนะครับสร้างแบบนี้เลยนะสร้างกันแบบกะเปิดเป็นคฤหาสน์เลยนะฮะช่างกล้ามากครับกล้ามากเก่งมากกันอีกครั้งนะครับนี่เราก็เดินมาครึ่งทางนะครับกำลังจะไปถึงบริเวณจุดจอดรถพญาไทนะครับสังเกตว่าสองข้างทางก็ยังเป็นบ้านคนอยู่นะครับยังไม่ได้ทำการย้ายออกไปแต่อย่างใดนะครับมีร้านกาแฟนะครับมีร้านข้าวเป็นวิถีชุมชนนะครับที่ยูทูบเบอร์สายรถไฟนะครับหรือว่านักข่าวต่างๆนะครับที่มาทำข่าวในพื้นที่แถวๆนี้นะครับว่ามีการเคลียร์พื้นที่แล้วนะครับก็อย่างที่เห็นในภาพนะครับมีการเคลียร์ไปแล้วบางส่วนนะครับจะเห็นซากอุ้ยว้ายเบรกจะเห็นซากกองขยะนะครับต่างๆนะครับอยู่สองข้างทางรถไฟนะครับถ้าถามว่าใครจะรับผิดชอบแบบนี้นะครับใครจะเข้ามาเก็บขยะครับเป็นหน้าที่ของใครครับชัดชาติหรือเปล่าหรือว่าอัศวินหรือว่านายกหรือว่าผู้ว่าการรถไฟนะครับคุณมาลุกล้ำที่การรถไฟนะครับสร้างความสกปรกสร้างความเดือดร้อนนะครับและคุณก็ยังสร้างสิ่งปฏิกูลเน่าเหม็นแบบนี้นะครับก็แล้วแต่จะคิดละกันนะครับซากโน้นเป็นโรงเรียนนะครับแต่แปลกๆที่เคยมาครั้งก่อนไม่คุ้นเลยว่ามีโรงเรียนตรงนี้หรือว่าเราไม่สังเกตก็ไม่ทราบนะครับจะเห็นได้ว่านะครับจากฝั่งพญาไทนะครับบ้านคนที่ยังลุกล้ำที่การรถไฟนะครับก็ยังเยอะอยู่นะครับและยังไม่ได้ย้ายออกไปนะครับรวมไปถึงแมวด้วยนะครับก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าเขาได้เคลียร์หมายถึงการรถไฟนะครับได้เคลียร์พื้นที่2ข้างทางรถไฟนะครับจากพญาไทไปถึงพระราม6ไปถึงยมราชนะครับเรียบร้อยขนาดไหนนะครับก็ตามภาพเลยนะฮะมีบ่อเลี้ยงปลากันเลยทีเดียวจะเรียกว่าเป็นแหล่งเสื่อมโทรมก็ว่าได้นะครับก็ไม่เกินเลยไปแต่อย่างใดนะฮะดูสภาพกองขยะนะฮะเกลื่อนกราดนะครับถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นคงไม่มีแบบนี้นะครับเพราะว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ก้าวเข้ามาอยู่บริเวณ2ข้างทางรถไฟเด็ดขาดนะครับคุณโดนหิ้วแน่นอนครับถ้าคุณมาสร้างบ้านสร้างเพิงอะไรต่างๆนะครับอยู่ข
ข้างทางรถไฟอยู่ริมทางรถไฟหรือว่าอยู่แบบในพื้นที่ที่มันไม่ใช่ที่ของคุณนะครับรับรองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนๆที่เป็นประเทศโลกที่1ประเทศนานาที่เขาพัฒนาแล้วนะครับคุณไม่สามารถมาสร้างเพิงพักชั่วคราวมาสร้างบ้านส่วนตัวนะครับอยู่ในที่ของรัฐได้นะครับเขาไม่เอาคุณไว้หรอกครับผมบอกเลยเขาไม่ใจดีแบบประเทศแถวนี้หรอกครับมีบ้านเล็กที่ด้วยเนาะเดินมานิดนึงนะครับก็จะถึงบริเวณย่านถนนพญาไทนะครับหรือว่า BTS พญาไทนะฮะตรงนี้ก็จะมีจุดจอดรถไฟอยู่นะครับรถไฟเที่ยวกลับมาถึงจุดจอดรถแล้วนะครับจะเห็นได้ว่านะครับประมาณ 80-85% นะครับของชุมชนนี้นะครับยังไม่ได้ย้ายออกไปจากสองข้างทางรถไฟแต่อย่างใดนะครับยังคงอยู่นะครับจนกว่าจะถูกไล่ที่นะครับก็หวังว่าทางรัฐบาลนะครับแล้วก็การรถไฟนะครับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับต้องรีบเข้ามาดำเนินการนะครับทำกฎหมายให้เป็นกฎหมายนะครับไม่ใช่กฎหมายให้เป็นกฎหมู่นะครับทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับให้มันเข้ากฎเข้ารูปเข้ารอยนะครับคนที่เข้ามาใช้แสวงหาผลประโยชน์นะครับและก็มาบุกรุกต่อเติมนะครับต้องถูกจัดการขับไล่ออกไปให้ได้นะครับไม่มีคนแล้วเพราะรถไฟเพิ่งไปนะครับอีกขบวนรออีกประมาณสักชั่วโมงกว่าโอ้สุดยอดเลยภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับอันนี้เรียกว่าอยู่กันจนมีรถรางกันเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องเข็นของนะครับเข็นไปตามรางสะดวกรวดเร็วปลอดภัยกรมการขนส่งทางรางภูมิใจเสนอนะครับเห็นเจ้าของแล้วด้านหลังซุ้มพญาไทนะครับที่จอดรถพญาไทนะครับฝั่งนู้นก็น่าจะเป็นที่ของรถไฟนะครับก็ยังไม่ออกนะครับยังขายของกันอยู่นะครับตอนนี้รถไฟก็วิ่งเต็มอัตราแล้วนะครับก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันพอหอมปากหอมคอนะครับถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์ Subscribe กันได้นะครับสวัสดีครับ